คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตครับคุณโจ้ครับก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าเวทีรับฟีดนาวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนครับเราถามได้เลยครับครับถามเลยฮะโอเคครับจริงๆพูดถึงอะไรครับรับฟีดนาวหรือว่าไอเวทีแบทเทิลครับเอาเป็นรับฟีดนาวก่อนเลยถ้ารับฟีดนาวมันน่าจะคือมันเริ่มมามันเป็นแพชชั่นที่เราชอบเราหลงไหลมันตั้งแต่เด็กๆครับคือสมัยเด็กอย่างผมแล้วก็เพื่อนๆในทีมนี้ครับจะเคยทำเพลงกันในยุคที่ฮิปฮอปมันรุ่งเรืองครับก็น่าจะเคยเห็นช่วงปี2000ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีแบบไทเทเนียมมีโจยบอยมีก้านคอขับดังๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันทำให้เรารู้จักฮิปฮอปแล้วด้วยตอนนั้นเรารู้สึกว่าฮิปฮอปมันเราสามารถทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยมั้ยครับครับเราหาดนตรีมาได้เราเขียนเนื้อเพลงลงไปเราอัดใส่เข้าไปได้มันเนี่ยครับมันน่าจะเริ่มมาจากสิ่งที่เราชอบตั้งแต่เด็กเรามีสังคมเรามีเว็บบอร์ดที่เราได้เจอเพื่อนใหม่เรามีการรวมกลุ่มกันทำเพลงกันอะไรครับมันเริ่มจากสังคมสมัยก่อนครับแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเวลาผ่านไปแบบด้วยเทรนด์ดนตรีมันหายไปเลยครับเทรนด์ดนตรีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นร็อกบ้างเป็นอีโมบ้างเป็นแบบ EDM บ้างอะไรเงี้ยจนสุดท้ายปุ๊บยุคตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยก่อนยุคที่ผมมันเงียบๆมากๆผมก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเขามาถามว่าแบบเขาอยากทำปาร์ตี้แบบพี่จะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองผมรู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยครับในการทำอะไรแบบเกี่ยวกับฮิปฮอปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันแบบเรายังสนุกกับการเรียนการเที่ยวปาร์ตี้อะไรอยู่แต่ว่าด้วยการที่เราเรียนแบบศิลปะอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เจอหลายๆอย่างแล้วก็บวกกับที่เราทำงานกิจกรรมของคณะอะไรเงี้ยกับผมกับเพื่อนๆในรัสเซียจะเรียนคณะเดียวกันเราก็เป็นแบบเป็นพวกทำกิจกรรมเหมือนกันเลยครับเราจะได้วิธีอะไรบางอย่างจากการทำตรงนั้นมาแล้วพอไอ้น้องคนนั้นมาถามผมว่าเฮ้ยมาทำปาร์ตี้กันไหมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกมันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะแค่ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเราเรียนเราชอบความแต่เราได้ไปเที่ยวในมูดอื่นๆเช่นไปปาร์ตี้แบบร็อกอะไรอย่างงี้แบบอินดี้อะไรอย่างงี้แบบ
พวกอิเล็กทรอนิกส์ที่มันใต้ดินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกตอนนั้นเราอยากเป็นแค่คนจัดปาร์ตี้เองจะเป็นปาร์ตี้ออร์แกไนเซอร์ที่แบบทำฮิปฮอปอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าตอนนั้นมันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในช่วงเวลาขณะนั้นครับมันแล้วพอมันเกิดขึ้นครั้งแรกซึ่งมันก็สักเซสประมาณนึงครับในยุคที่มันเงียบไปมากๆนะครับอ๋อลืมบอกว่าชื่อมาจากอะไรครับคือชื่อ Rabbit Now เนี่ยครับจริงๆมันมาจากคำว่าคือผมได้ยินคำว่า The Future Is Now มันจากเพลงนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าคำนี้มันดูมีความหมายที่มันเท่ดีนะครับเราก็ผมรู้สึกว่าฮิปฮอปมันจะเป็นดนตรีที่มันจะบอกเวลาปัจจุบันของขณะนั้นน่ะนึกออกมั้ยฮะสมมุติว่าเหตุการณ์ปัจจุบันสมมุติถ้าเราย้อนกลับไปฟังฮิปฮอปสมัยนู้นปุ๊บเขาอาจจะพูดถึงเรื่องแบบอย่างพี่โจ้โจ้ยบอยอย่างเงี้ยมันจะมีเพลงนึงที่แบบยุคที่ผับเปลี่ยนเวลาปิดอย่างเงี้ยแบบจากปิดเมื่อหร่อมันผมไม่รู้เขาเที่ยวกันถึงกี่โมงนะครับผมก็อาจจะเที่ยวถึง 5:00 อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีผับให้ปิด 2:00 ถ้าเราไปฟังเพลงนี้เราก็รู้อ๋อปีที่ออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเพลงฮิปฮอปมันจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัจจุบันของตอนนั้นน่ะลงใส่เข้าไปผมก็รู้ว่าเนี่ยจริงฮิปฮอปมันคือปัจจุบันอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับแล้วอย่างเวทีต่อมาก็คือเวทีที่เป็นแบทเทิลกันเนี่ยสร้างมานานเลยจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเริ่มนะครับ ครับจริงๆในวงการฮิปฮอปอะไรเงี้ยวงการแร็ปใต้ดินมันมีของมันอยู่แล้วครับมันมีมาอยู่แล้วซึ่งเราก็ไปเอาของเขามาเหมือนกันครับซึ่งมันผมว่าสมมุติในปาร์ตี้นึงเมื่อก่อนมี1ปาร์ตี้จะมีวงมีแร็ปเปอร์มาร้องมีแร็ปเปอร์เป็นวงมาร้องก็มีครับแล้วมันก็จะมีอีก1ไฮไลท์ของงานก็คือแร็ปแบทเทิลผมว่ามันเหมือนก็คงอยากประลองวิชาครับเหมือนถ้าเราเป็นนักดาบจีนนะก็คงต้องแบบไปหาวิชาหรือว่าใครสู้เราได้เปล่าอะไรอย่างนั้นผมว่ามันจะเป็นการประดาบกันมากกว่าครับเพราะแบบเอ้ยฝีมือยังไงอะไรเงี้ยก็สนุกครับหลายๆคนจะมีคำถามว่าแบบมีต่อยกันหรือเปล่าด่ากันขนาดนี้ซึ่งเท่าที่เคยเห็นมาไม่มีเลยนะครับไม่มีเพราะผมว่ามันเป็นเกมอะครับครับคือเราไม่ได้ด่ากันด้วยสิ่งที่เราโกรธกันจริงๆ อะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบทำให้มันดีในช่วงเวลาแบบเหมือนส่งให้ไปต่อยมวยเขาไปต่อยมวยนักมวยก็ไม่ได้มาต่อยกันหลังเวทีอยู่แล้วใช่มันคือการแข่งขันนะครับครับเวทีนี้เองอ่ะแนวคิดที่เริ่มจัดขึ้นมาเลยอ่ะระดมความคิดกันกี่คนแล้วคิดว่าจะต้องจัดออกมาในรูปแบบไหนเราขอย้อนไปแล้วนะพอไอ้ปาร์ตี้นั้นมันหมดไปปุ๊บครับผมก็เริ่มทำงานประจำงานประจำของเด็กที่เรียนจบมองเทพคน3คนเนี่ยเป็นงานที่แบบสนองลูกค้ามากๆนะครับเป็นแบบลูกค้าให้แก้นู่นแก้นี่อะไรเงี้ยซึ่งเราใช้อะไรพิจารณาเป็นงานอดิเรกในการแก้เบื่อไอ้งานอะไรพวกนี้ครับก็คือแบบจริงๆหลุยเป็นคนที่อยู่ให้กลับมาทำอีกครั้งเพราะจริงๆผมก็ยุ่งคือตอนนั้นจะมีผมกับไอ้น้องอีกคนหนึ่งไอ้น้องก็เรียนผมก็ยุ่งจนหลุยอยู่วงเดียวกับผมกาต้าหลุยเป็นคนกลับมาชวนผมบอกว่ากลับมาทำกันเถอะเบื่อหาอะไรทำเล่นกันดีกว่าก็เลยทำก็เลยทำก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลับไปสตาร์ทไลฟ์บิสเนสอีกครั้งที่ตรงนั้นเมื่อปี2009วะ2009ครับใช่เรากลับไปเริ่มอีกครั้งตอน2009หรือ2012 2012ครับทีเรากลับมาเริ่มอีกครั้งตอนปี2012ซึ่งปี2012เนี่ยเราตอนนั้นเราอยากให้เป็นเหมือนที่เราเคยมีเราไม่ได้ต้องการจะทำอะไรเพื่อใครเลยครับเราอยากให้
เหมือนแบบอยากเห็นความสนุกเหมือนที่เราเคยมีตอนเด็กๆ อยากทำแก้เบื่องานเท่านั้นเองจบแล้วเราก็มาเปิดเพจ Facebook กันเราก็เริ่มทำแรปบัตเทิลซึ่งแรปบัตเทิลมันจะมีหลายแบบครับมันมีคือถ้าเมื่อก่อนผมว่ามันขึ้นอยู่กับความไวของอินเทอร์เน็ตด้วยมั้งครับคือเมื่อก่อนเน็ตมันช้าแล้วก็ใช้ได้ส่งแค่เสียงอะไรเงี้ยคนนึงส่งเสียงมาคนนึงส่งเสียงแล้วมาเสียงตอบโต้กันมาให้คนดูกันว่าเอ้ยคนฟังว่าเอ้ยอันไหนมันดีกว่ากันอะไรเงี้ยเราก็เลยทำอย่างนั้นก่อนมันด้วยเป็นวิธีการที่เราคุ้นเคยด้วยมั้งครับครับเป็นการเขาเรียกว่า audio battle ก็คือส่งเสียงมาสู้กันเราก็เปิดเพจแล้วก็รับสมัครคนมาแข่งอะไรเงี้ยก็มีคนส่งมาเราหายไปนานจนเรารู้สึกว่ายังจะมีคนมาสนใจหรือเปล่าครับเราก็เริ่มมีคนส่งมาครับมันมีแรกๆก็จะเป็นคนที่เราคุ้นชื่อคุณหน้าคุณตาอะไรเงี้ยก็เอ้ยถึงกันอยู่แล้วใช่ก็แบบมาจอยกันครับแต่มันก็แปลกที่มีคนใหม่ๆส่งมาที่เด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยทั้งที่วงการมันเงียบไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเหมือนกันบางคนก็เด็กมากๆก็เลยรู้ว่าเออจริงๆฮิปฮอปมันไม่ได้หายไปไหนครับสำหรับเมืองไทยนะมันอาจจะหายไปจากเมนสตรีมมันอาจจะหายไปจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันถูกกระจายไปยังต่างจังหวัดมากกว่าคือต่างจังหวัดเขายังทำอยู่ครับอะไรนะครับซึ่งเรารู้ว่าเออมันก็ยังมีจนอีเวนต์อันนี้ผ่านไปปุ๊บมันก็ถูกเดเวลลอปการแข่งขันขึ้นมาเรื่อยๆครับพอโลกมันไปไกลขึ้นมี YouTube ที่มันใช้ได้ง่ายขึ้น Facebook อะไรเราก็เริ่มใช้การแข่งขันเป็นการส่งวิดีโอมาแข่งกันอะไรเงี้ยคือการแข่งขันมันสูงเดเวลลอปไปเรื่อยๆครับจนมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเบรกทุกอย่างอันจริงเราจะเป็นคลิปแบทเทิลกันซึ่งเหมือนออดิโอครับแต่ว่าเราอยากให้เห็นว่าคุณอยู่ในที่แบบไหนซึ่งจริงอันนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆเพราะว่าในสมัยก่อนสมัยนั้นดีกว่าไม่ใช่สมัยก่อนสมัยนั้นมันก็เป็นยุคที่คนน่าจะลองใช้ YouTube ได้ครับซึ่งเราก็ทดลองครับจริงๆแล้วพิษณุมันก็มันเหมือนมันทดลองทุกอย่างแหละครับเวลาทำนี่เราก็ลองเอาของใหม่ดูเราคนก็ดันทำได้แล้วก็ผลตอบรับก็โอเคครับครับก็เลยกลายเป็นแบบมิติใหม่ของวงการแรปเลยครับที่แบบคนเริ่มกล้าแรปใส่กล้องแล้วก็โพสให้คนอื่นดูครับแล้วในความต่างของคำว่าแรปกับฮิปฮอปอ่ะมันต่างกันไหมจริงๆมันแรปเนี่ยมันเป็นวิธีการมากกว่าครับแรปมันคือวิธีไอ้ที่ร้องแบบเดินๆๆอะไรเงี้ยครับแต่ฮิปฮอปมันคือมันเหมือนถ้าเป็นคนอเมริกันเขามันคือวัฒนธรรมหนึ่งของคนดำครับที่มันเป็นเรื่องอิงกับชีวิตเขามากกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เขาเช่นผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ถ้าตีว่าเป็นเอลิเมนต์อย่างเงี้ยครับมันจะมีแรปก็คือการร้องมีกราฟฟิตี้ก็คือศิลปะการใช้สเปรย์มีเบรกแดนซ์บีบอยก็คือเป็นการเต้นครับแล้วก็มีดีเจซึ่งก็เป็นดีเจแต่หลักๆทุกอย่างที่มันเกิดจากฮิปฮอปที่อเมริกาน่าจะเป็นเรื่องการแสดงออกทางความคิดแบบนึงครับมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นการระบายสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยครับด้วยวิธีการต่างๆมากกว่าก็เลยเป็นเกิดของคำว่าฮิปฮอปครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือการจัดเวทีแบทเทิลครั้งแรกคือบูมมากตอนนั้นทำไมกระแสถึงกลับมาบูมขนาดนั้นตอนแรกเหรอครับครับตอนแรกผมว่ามันก็ยังไม่ได้แบบบูมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอตัวผู้เข้าแข่งขันเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นว่าเฮ้ยวิธีการเล่นยังไงพอเราก็เริ่มมีกติกาชัดเจนเราคนผู้เข้าแข่งขันเริ่มนี่ปุ๊บครับคนดูก็เลยเข้าใจตามไปได้พอตอนแรกมันก็เหมือนการ educate อะไรใหม่ๆของเขามั้งครับพอคนเริ่มเก็ตคนแข่งขันเข้าใจทีมงานเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองก็ต้องทำอะไรเหมือนกันทุกอย่างมันก็เลยไปได้ดีมันก็เลยสนุกขึ้นครับซึ่งซีซั่นแรกมันโตไปได้จนรอบไฟนอลอย่างนี้น่าจะมีคนมาสักแค่500คนครับตอนนั้นก็ถือเยอะคือจัดผับเล็กๆแล้วแบบร้านก็แน่นเลยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าโหนี่อาจจะสุดแล้วนะเท่าที่แบบทำได้เพราะว่าในวงการอนุกาวตอนนั้นที่แบบผมยังเด็กเลยคนมาเยอะสุดก็ประมาณนี้แหละครับ500ถ้าแบบไม่ได้นับว่าเป็นไทเทเนียมหรืออะไรนะผมว่านี่ก็ถือว่าเยอะมากในตอนนั้นจนมาซีซั่น2
คนเริ่มสนใจมากขึ้นครับคือผมว่ามันเหมือนการพุชให้เด็กรู้จักฮิปฮอปมากขึ้นเริ่มมีคนอยากลองมาแรปเหมือนลูกที่ใครก็อยากตีเทนนิสเพราะพาราดอนอะไรอย่างเงี้ยคือพอคนรู้จักปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยการทำแบบนี้แม่งก็น่าลองมันก็จะมีคนที่อยากมาแรปมากขึ้นมีคนส่งเดโมมาสมัครมากขึ้นมันแล้วตัวแรปเปอร์ก็มีพอมันมีพื้นที่ให้มีพื้นที่ให้เขามีคนรู้จักเงี้ยผมว่ามันก็เขาก็เลยต้องทำกันบ้านมากขึ้นเขาต้องซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นครับซึ่งซีซั่น2น่าจะเป็นซีซั่นที่ทำให้คนรู้จักใช่แค่ชั่วข้ามคืนนี่แบบเปลี่ยนเลยให้เรียกว่าคืนเปลี่ยนชีวิตครับคืนเปลี่ยนชีวิตครับก็เรียกว่าเวทีนี้คือตอบโจทย์ของแรปเปอร์ได้ดีทีเดียวใช่ไหมครับเราเวที The Voice On ครับการขันที่ชื่อ The Voice On นะครับการขัน The Voice On จะเป็นก็จะมีส่วนในการผลักดันแรปเปอร์ให้มีชื่อเสียงมากขึ้นครับซึ่งเมื่อก่อนครับพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเมื่อก่อนผมก็เคยแรปใช่ไหมครับเมื่อก่อนเวลาเราไปมีโอกาสได้เพอร์ฟอร์มตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นการร้องให้ดูกันเองครับเหมือนเราวงเรามี5คนอย่างเงี้ยก็ไปเล่นให้เขาสมมุติถ้านักงานมี8วงไปร้องก็จะเป็น40คนอะไรเงี้ยเหมือนดูกันเองครับเหมือนวงดูกันเองจะมีแฟนคลับน้อยมากแต่แรปอินสตาสิ่งที่น่าจะสร้างให้แรปเปอร์ที่มาแข่งขันได้คือแรปเปอร์เริ่มมีแฟนติดตามมีแฟนคลับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ส่งผลดีให้แรปเปอร์มีชื่อเสียงมากขึ้นตอนนี้ยิ่งสามารถทำรายได้จากการทำเพลงได้จาก YouTube อะไรเงี้ยคือบางคนแข่งขันแพ้ไปแต่พอไปทำเพลงต่อปุ๊บก็ยังมีคนตามมาฟังจนโด่งดังก็มีอะไรนะครับผมว่าก็เราทำพื้นที่ให้คนรู้จักเขามากกว่าครับเหมือนว่าการแบทเทิลเองมันดูดุเดือดมากเลยอย่างเงี้ย คือการแรปจริงๆอ่ะมันมีสคริปต์หรือว่าด้นสดกันณเวทีผมมีสคริปต์หรือเปล่าคือเราไม่ได้มีสคริปต์ให้เขานะครับแต่ว่าวิธีการของเราคือถ้าเป็นแรปแบทเทิลจริงๆเมื่อก่อนนะที่เขาเรียกว่าแบบฟรีสไตล์แบทเทิลอะไรเงี้ยคือมันจะมาจับฉลากนั่งงานสมมติมีคนมาสมัคร10คนมาปุ๊บก็จับเอาลงตารางแล้วก็เจอกันวันเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะทำให้มันยิ่งคือโลกปัจจุบันมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีการทำกระแสต้องมีการบิวมันให้มันโตขึ้นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยผมว่าผมก็จริงๆวิธีการนี้ก็จะทดลองเหมือนกันก็คือเราก็ลองทำให้มันเป็นเหมือนรายการนี่แหละมีเป็นเฟสชัดเจนว่าแบบเฟสนี้ทำอะไรบิวยังไงแข่งแล้วปล่อยยังไงอะไรครับซึ่งการแข่งขันที่ทำให้มันสนุกมากขึ้นผมว่าผมคิดว่ามันต้องเตรียมตัวนะมันคือคุณจะไปสอบอ่ะคุณก็ต้องอ่านหนังสือก่อนอ่ะแต่ว่าบางคนอ่านมาแล้วก็ท่องมาก็มีบางคนอ่านมาไม่ได้ท่องมาก็มีครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีขนาดไหนมากกว่าความสนุกบางคนที่เขาท่องมาครับแล้วเจ๋งก็มีบางคนที่ไม่ท่องอะไรมาเลยแต่โคตรมันก็มีครับใช่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวบุคคลว่ามันจะมาแบบไหนมากกว่าครับแล้วแรปเปอร์ในปัจจุบันเนี่ยแต่เทียบกับเมื่อก่อนมันเยอะขึ้นไหมอย่างที่บอกครับมันเยอะขึ้นมากๆอย่างถ้าซีซั่นแรกส่งเดโมประมาณหลักประมาณ100ต้นๆอะไรครับแต่ซีซั่น3ส่งมาประมาณ 1,400 คนอะไรเงี้ยซึ่งมันโตขึ้นมากครับมันคนน่าจะเริ่มอยากลองทำมากขึ้นเหมือนผมว่าก็เป็นการวิธีการค้นหาตัวเองแบบนึงนะครับว่าแบบชอบก็อาจจะทำต่อไม่ชอบก็ออกไปไม่เป็นไรครับ
ครับในมุมมองของบางคนก็มองว่าการแรปมันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ใช้ภาษาไม่ถูกหลักไม่สละสลวยในมุมมองคุณโจเองจะบอกคนเหล่านี้ว่าไงอืมครับครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราเลือกมองในเรื่องที่มันดีมันก็มีครับครับบางทีมันก็เป็นการอย่างน้อยมันคือการเรื่องทักษะเรื่องภาษาแน่นอนผมว่าจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะครับในการที่พูดอะไรให้มันแบบคล้องกันไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันเป็นวิธีการเข้าสังคมอีกแบบหนึ่งแล้วกันวิธีมาเราสามารถมีเพื่อนใหม่ๆจากที่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ผมว่ามันก็มีเรื่องที่ดีอยู่ครับถ้าเรามองในเรื่องที่ดีมันก็จะเจอสิ่งที่ดีครับดีครับก็คือต้องมองหลายๆมุมนะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นสังคมนึงที่คนมารวมตัวกันเพื่อความสนุกบันเทิงแล้วก็ตามทำสิ่งที่ตัวเองชอบครับครับแล้วในความคิดคุณโจเองเสน่ห์ของการแรปคืออะไรเสน่ห์ของการแรปเหรอครับครับถ้าผมพูดกว้างๆแล้วกันผมว่าแรปมันถ้าแบบเป็นดนตรีผมว่านั่นแหละมันคือการเล่าเรื่องแบบนึงครับบางคนก็อาจจะแบบร้องอะไรฟังไม่เข้าใจแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องใส่ดนตรีที่มันสนุกครับแล้วการเล่าเรื่องแบบนี้จริงๆเสน่ห์ของมันอีกแบบอีกอย่างนึงก็คือผมว่ามันอาจจะไปอยู่กับอะไรก็ได้ด้วยมั้งครับมันไปอยู่กับดนตรีได้หลายแบบครับมันเข้ากับคนผมว่ามันจริงๆมันอาจจะเป็นลักษณะที่มันเป็นมิตรด้วยซ้ำนะถ้าแบบไม่ได้นับว่าแบบมันจะหยาบหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันแบบมันเป็นมิตรกับได้ทุกแนวเพลงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สนุกดีแล้วตอนนี้คุณโจเองคิดว่าแรปวินาเนี่ยประสบความสำเร็จหรือยังยังครับผมว่ามันยังต้องไปไกลผมว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเองผมว่าเพราะจริงๆเราอยากผลักดันวงการฮิปฮอปวงการแรปแล้วกันว่าแบบอยากให้มันไปไกลได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นแนวเพลงหนึ่งที่คนสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นเข้าใจมันมากขึ้นเลยครับผมว่านี่มันแค่เริ่มต้นมันยังต้องไปไกลครับครับแล้วคิดว่าทิศทางที่จะไปต่ออย่างเงี้ยแรปวินาวเองจะเป็นยังไงก็สำหรับปีนี้คือให้เลิกพูดว่าเพลงอะไรก่อนครับเพลงอะไรวะ จริงๆนี่คือทิศตั้งไว้ปีนี้ครับแล้วอนาคตถ้ามันเข้าใจขึ้นเรื่อยผมว่ามันก็จะไปได้กว้างขึ้นเรื่อยผมว่าเรายังค่อยๆมองครับแบบว่าเป็นสเต็ปนะว่าแบบถ้านี้ผ่านแล้วจะไปยังไงต่อเลยแต่ว่าอยากให้มันไปไกลได้มากที่สุดเหมือนเพลงวงการเพลงของเกาหลีอย่างเงี้ยเหมือนของอเมริกาอย่างที่จริงๆมันกลายเป็นแมสไปแล้วอะไรเงี้ยครับครับที่แบบมันกลายเป็นเพลงป๊อปได้อะไรเงี้ยครับป๊อปในความดังนะครับไม่ใช่แบบว่าไปร้องแบบเพลงป๊อปๆอะไรเงี้ยผมหมายถึงแบบคนรับได้ในแบบเพลงป๊อปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เหมือนว่าสื่อให้เขาเข้าใจใช่ใช่ผมว่าคนก็ยังไม่เข้าใจเยอะครับขนาดเรามีคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ครับผมว่าเรามีหน้าที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราไม่เคยไปต่อต้านแบบเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราแค่บอกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงครับตอนนี้แรปวินามาถึงซีซั่นที่3ครับ3แล้วใช่ไหมฮะแล้วจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับซีซั่นต่อไปซีซั่นต่อไปเหรอครับครับจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะพักไว้ก่อนครับแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นมาแทนแต่ยังไม่บอกแล้วว่าเป็นโปรเจกต์อะไรยังไม่บอกครับอย่างนี้ก็คือนะก็ต้องเป็นความลับแล้วถ้าอย่างนี้จะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับติดตามแรปวินาวได้ทางเรามีเว็บไซต์ครับ www.rapvinaw.com แล้วก็มี Facebook page ก็คือ facebook.rapvinaw ครับแล้วก็ถ้าเรื่อง merchandise ก็@rapvinaw.store ครับแล้วก็ www.rapvinaw.store ครับครับก็เป็นช่องทางข่าวสารว่าจะเป็นการBattle เวทีซีซั่นต่อไปหรือจะมีงานอีเวนต์ต่างๆก็ติดตามได้แล้วก็มีถึงเสื้อผ้าก็มีขายด้วยครับติดตามได้ครับ